ภรรย,ยาโชครถแห่ออกมาสวนกลับทันทีลั่นไม่มีเกียรติแต่มีกินหลังมีคนออกมาแฉแรงว่าในอดีตเจ้าตัวเคยขายกี่เรียกได้ว่าทำเอานัดจุธารัตน์ภรรย,ยาคนสวยของโชครถแห่ถึงกับเดือดทันทีเมื่อจูจ่ๆกลับมีชาวติ๊กต็อกรายหนึ่งข้ามคอมเมนต์แฉว่าอดีตนัดภรรย,ยาโชครถแห่นั้นเคยขายกี่ แต่ฝ่ายนัดมีหรือจะยอมอยู่นิ่งดูดายในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเจ้าตัวออกมาสวนกลับทันควันไร่ยาวชุดใหญ่ในเฟซบุ๊กพร้อมโพสต์ภาพประกอบจัดเต็มนัดจุธารัตน์สวนกลับทันควันล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาฟาดกลับหลังจากที่มีชาวติ๊กต็อกคนหนึ่งได้ออกมาแฉว่าครั้งหนึ่งนัดเคยขายกี อีกทั้งยังโพสต์ภาพที่เมื่อก่อนเธอเคยร้องเพลงอยู่ในคาเฟ่แต่ปัจจุบันเธอได้เลิกทำอาชีพนี้แล้วพร้อมกับข้อความสวนกลับคนแฉว่าล่าสุดมีคอมเมนต์โผล่ในติกต็อกว่าอาดีตฉันขายกี่ขอโทษนะที่ครั้งหนึ่งฉันเคยไปแย่งลูกค้าเธอแล้วเธออาจจะโกรธฟังนะคะนักร้องคืออาชีพที่ฉันรักมากถึงไม่มีเกียรติแต่มีกิน แถมดูแลทุกคนในครอบครัวให้อยู่สบายส่งน้องเรียนเมืองนอกได้ใครจะมองต่ำฉันไม่สนใจนะตอนนั้นใครรับไม่ได้คุณคือคนต้องออกไปไม่ใช่ให้เราต้องหยุดทำงานกว่าจะไต่ขึ้นมาอันดับต้นๆของคาเฟ่ต้องสะสมวิชากี่ปีถึงวันนี้ไม่ได้ทำแล้วฉันก็เทิรทูนอาชีพของฉันเสมอ และภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในวงการคาเฟ่ไม่เคยลืมส่วนทางด้านแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้มากมายอาทิอาชีพสุดจริตทุกอาชีพมีเกียรติเหมือนกันค่ะเก่งน่ารักมีครบในตัวน่ารักที่สุดมาได้ถึงขนาดนี้มีรถมีบ้านมีครอบครัวพร้อมสุดยอดอย่าไปแคร์คำพูดคนค่ะเก่งมากจริงๆจ,จนถึงตอนนี้ ทุกอาชีพมีคุณค่าในตัวเองเสมอนักร้องคาเฟ่ไม่ใช่อาจญากรน,น้องนัดเก่งมากที่สู้ด้วยตัวเองจนมาถึงวันนี้อย่าฟังคำพูดไร้ค่าแค่บางคำให้ลดทอนกำลังใจคนเก่งย่อมมีคนอิจฉาคะ่ะตอนนี้สวยกว่ามากอดีตท,ทำให้เรามีกินอย่าได้แค่